สวัสดียามดึกดื่นเช่นนี้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะจริงแล้วนะคะวันนี้อยากให้เป็นโอกาสของเด็กๆน้องๆนิสิตนักศึกษาซะมากกว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมานี่มานี่มานี่นะปกติมาอยู่ข้างหลังเวทีตลอดนะคะถ้าใครมีโอกาสมาข้างหลังมาเอาน้ำมาเยี่ยมชมมารับประทานแวะมาเต็นท์มอลังสิตก็จะเจอเรากันอยู่กันครบทีมนะคะติดลูกหาอาจารย์หลายท่านเวียนกันมาอาจารย์วันนี้อาจารย์ไม่เหมือนตอนที่อาจารย์อยู่ในห้องอ่ะอาจารย์ในห้องอาจารย์ยิ่งกว่านี้อ่ะอาจารย์อย่าเก่งสิอ๋อไม่ได้เก่งหรอกค่ะเพราะเงินเพราะแสงมันมองไม่เห็นมันแสงมันมองไม่เห็นนะคะส่วนนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปเพราะปกติเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปอาจารย์มันบรรยากาศเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้เป็นอภิชาติบุตรเพราะวันนี้เป็นวันครูก็อยากให้ลูกศิษย์เนี่ยเป็นตัวรันเรื่องเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนที่เป็นพลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่นี่ว่าเด็กๆรุ่นใหม่อย่างเช่นอาร์มอย่างเช่นเกมหรือชนพวกเนี้ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เวลาคนที่เป็นครูมองเวลาพวกคุณอยู่บนเวทีเนี้ยมันมีความสุขมันมีความหวังฮะจริงไหมครับพ่อแม่พี่น้องจริงไหมคะถ้าเราเห็นเด็กๆลูกหลานของเรามีแนวคิดมีวิธีคิดเหมือนอาร์เหมือนเกมเหมือนชนเหมือนลูกรังสิตเหมือนลูกหอการค้าลูกเกษตรอีกหลายๆสถาบันที่อยู่หลากหลายเวทีในเวลานี้เนี่ยมาทั้งนะคะเป็นอะไรที่ คนเป็นครูอย่างดิฉันเนี่ยมีความสุขมากครับแอบนั่งฟังนั่งชมดูหน้าทีวีบ้างอะไรบ้างแอบไปตามหลายที่ตั้งแต่อยู่คปท.อยู่อะไรพวกนี้ค่ะนี่คือขอชมขอให้พี่น้องปรบมือให้ลูกหลานรังสิตและลูกหลานสถาบันอื่นๆด้วยนะคะครับขอบคุณครับผมนี่คือความหวังความหวังที่พวกเขาต้องรับภาระหนักบนไหล่จนล้าจนหลังแอะหลังแอ่นที่ไอ้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายรุ่นก่อนนู้นทำภาระไว้พวกเขานี่คือสิ่งที่พวกเหล่านี้ผลักภาระที่ตัวเองทำไว้โดยไม่รับชาติไม่รับผิดชอบคนรุ่นต่อไปนี่ยังไม่พูดถึง 2.2 ล้านนะอามยังครับนะคะถ้าพูดถึงตรงนั้นมันไกลเกินไปครับเอารุ่นดิฉันดีกว่าดิฉันเป็นเด็กบ้านนอกครับผมไม่มีโอกาสค่ะที่บ้านไม่มีหมอสอ4-5นี่ดึกดำบรรพ์นะคะเดี๋ยวนี้ม .5 ม .6 น้องๆลูกหลานแถวนี้อาจจะไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขามีมัธยมต้นมัธยมปลายรุ่นดิฉันนี่จบมัธยมศึกษาปีที่5ครับนะคะจากลมศักดิ์เพชรบูรณ์เมื่อกี้เห็นวงพูดถึงเพชรบูรณ์เขาคอคิดถึงบ้านเกิดเลย oh. มาอยู่กรุงเทพ 3-40 ปีนะคะระบบการศึกษาดึงคนออกจากบ้านเกิดครับไม่สามารถที่จะกระจายเอาการศึกษาดีๆมหาวิทยาลัยดีๆโรงเรียนดีๆนี่ไปให้ที่บ้านดิฉันที่ลมศักดิ์เพชรบูรณ์ได้เมื่อย้อนไปเมื่อสัก1โอ้ละนานเนาะไม่อยากพูดนานแล้วจ้ะนานมากไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดูว่าเราวัยรุ่นเกินไปนะคะตรงส่วนนั้นครับผมดังนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้ทุกอย่างมาอยู่ที่กรุงเทพฉันเบื่อคำถามที่บอกว่าทำไมต้องปิดกรุงเทพฮะทำไมมีแต่คนชอบถามว่าปิดกรุงเทพแล้วได้อะไรสองสามวันมานี่เลยบอกลูกศิษย์ลูกหาในห้องเรียนว่าพอดีเป็นหัวข้อพอดีเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่ต้องบอกว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันต้องบริหารจัดการอย่างเท่าเทียมกันแล้วทำไมถนนทุกสายแม่น้ำทุกเส้นจะต้องเอามาซัพพอร์ตเอามาหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพนะคะขอพูดเรื่องแม่น้ำสายใหม่เล็กน้อยครับผมนะะย้อนกลับไปใช่ไหมอาจารย์ใช่ผ่านบ้านคุณพอดีผ่านบ้านผมนะคะตรงส่วนนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเลยกับการที่จะต้องทำอะไรโดยที่ไม่มีการปรึกษาหารือหรือถามไถ่พี่น้องนะคะวิธีอย่างนี้ครับมีการออกไปถามไปทำประชาพิจารณ์ไปทำพูดคุยให้มีส่วนร่วมแต่ประการที่มีรัฐบาลนี้ทำแบบจอมปลอมว่านะคะทำแบบจอมปลอมว่าเสมือนจะไปตั้งเวทีถามเรื่องพรบน้ํา 3.5 แสนล้านอะไรพวกนี้นะคะตามเวทีต่างๆหลายๆจังหวัดพ่อแม่พี่น้องคงได้มีโอกาสพบเห็นข่าวคราวหรือบางคนคงได้ไปอยู่หน้าเวทีเหล่านั้นปรากฏว่าคนที่รับผลกระทบจริงๆจังๆไม่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะฉันเพิ่งไปเชียงใหม่มาภาพเมื่อเดือนที่แล้วตอนทําเวทีน้ํานะคะครับผมทุกคนจะเห็นว่าที่เวทีที่เชียงใหม่ครับมันมีการกีดกันชนชั้นอย่างแรงชาวปากยอหรือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชนนะฮะชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงครับผมได้มีการยื่นเอาไว้ว่าเป็นการถ้ามีการสร้างเขื่อนแม่แจ่มอะไรพวกนี้จะมีการท่วมไป6ตำบล6หมู่บ้านนะคะ6ตำบล6ตำบลที่แม่ซาแม่แจ่มนะคะ
คน 3,000 กว่าครัวเรือนต้องถูกย้ายออกอย่างเงี้ยค่ะเขาเดือดร้อนชาวปากายอเดินเท้ากันมาเพื่อจะมาขอแสดงความคิดเห็นไอ้เทศบาลบอกว่าจะไปฟังความคิดเห็นเพื่อจะรับความชอบธรรมเป็นตายางที่จะให้เขาสามารถอนุมัติเอาเงินเหล่านี้มาก่อสร้างครับโครงการเหล่านี้ได้ปรากฏเป็นข่าวอย่างที่เราเห็นฮะเท่าแม่พี่น้อง300กว่าชีวิตไม่ได้เข้าไปในหอจะถูกซักถามนะฮะก็ถูกซักถามว่าทำไมที่คุณบอกว่าคุณมาถามเขาไปแล้วคนที่รับผลกระทบนั้นรับรู้แล้วเห็นชอบแล้วสามารถให้คุณเอาไปสร้างได้ครับผมสิ่งเหล่านี้ฮะเขามากันเพื่อจะแสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่เคยเห็นผู้คนเหล่านี้มาถามเขาก่อนเลยว่าจะมาสร้างโครงการอะไรยังไงไม่ได้ถามความคิดเห็นหรือว่าเขาเดือดร้อนเหมือนกับว่าพอได้งบมาปุ๊บเอาเนี่ยกูจะสร้างตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์วาดไว้ก่อนเลยนะวาดไว้ก่อนแบบวาดกรุงเทพจากห้องสี่เหลี่ยมที่กรุงเทพแล้วก็วงว่าจะทำตรงนั้นตรงนี้ไว้อย่างนั้นเลยอะค่ะที่สุดนะคะพอเริ่มมีข่าวคงย้อนนิดนึงนะคะขออนุญาตย้อนตรงนั้นนิดนึงเพื่อจะให้เกิดความรู้สึกร่วมเพราะว่าพี่น้องมาจากหลากหลายที่เอาตัวแทนของคนชาวปากายอแม่แจ่มเป็นตัวแทนตอนนี้เราก็พูดไปก่อนเดี๋ยวรอนะคะเซตดนตรีเซตเครื่องฉันเป็นตัวแทนได้ข่าวว่าวันนี้สติงอาจารย์อาจารย์อย่าเต้นนะเต้นนะฮะตรงส่วนนั้นค่ะครับผมก็ปรากฏว่าที่สุดนะคะด้วยความที่สื่อก็เยอะใช่ไหมคะเพราะรัฐบาลเอาสื่อไปมากครับที่สุดแล้วเขาก็ยอมให้ชาวตัวแทนของชาวปากายอหรือกะเหรี่ยงเนี่ยเข้าไปในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ตอนแรกบอกว่าสัก16คนคนละ3นาทีแล้วไปมาๆพ่อแม่พี่น้องชาวปากายอหรือชาวแม่แจ่มได้พูดแค่3คนทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขาคงเป็นคนที่เป็นอันดับที่ท้ายๆของประเทศชาตินี้อยู่ชายขอบแล้วคงดันเขาออกไปแล้วมาอ้างได้ยังไงว่านี่คือการบริหารจัดการอย่างเท่าเทียมหรือมีการรับรู้ไปแล้วก็คือพอชาวปากากยอหรือคนในพื้นที่จะมาแสดงความคิดเห็นกลับไม่ได้รับความชอบธรรมที่จะเสนอความคิดใช่ใช่ค่ะทั้งส่วนนั้นนี่คือสิ่งที่เขาอ้างเอาเวลาออกไปแม้กระทั่งวิธีการว่าจะเอาแค่นิทรรศการไปแสดงตรงนั้นตรงนี้ถือว่ารับฟังความคิดเห็นแล้วก็ไม่ได้แล้วก็มาบอกว่านี่คือไปรับไปหามาหมดแล้วทั้งประเทศฉันจะเอาเงินเหล่านี้มาใช้เพื่อพัฒนาประเทศนะโอ้โหนั่นคือสิ่งที่เขาบอกเอาไว้คืออ้างว่าจะทำเพื่อคนทั้งประเทศใช่แต่ไม่ได้สอบถามทำประชาพิจารณาอะไรเลยใช่ทำให้คนในพื้นที่แบบสูญเสียโอกาสแล้วก็ได้รับความเขาเรียกอะไรการบุกรุกนั่นคือสิ่งที่ไม่เท่าเทียมครับตอนปีใหม่ฉันก็เลยไปเยี่ยมยามไปเยี่ยมเยียนเขาที่แม่แจ่มแม่สาเยี่ยมเยือนครับไม่ใช่เยี่ยมยามเยี่ยมยามอาจารย์เลยไปเยี่ยมยามภาษาเหนือภาษาเหนือเยี่ยมยามเยี่ยมยามนะคะเยี่ยมยามภาษาเหนือภาษาทางนู้นนะคะปรากฏว่าเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยตอนเวลาหน้าฝนน้ำท่วมภูเขามันสูงมากใช่ไหมคะพอลงลึกเนี่ยพี่น้องคงได้สัมผัสกันมาแล้วตอนน้ำท่วมรัฐบาลไม่เห็นต้องมาคอยช่วยเหลืออะไรเขาเลยเขาอยู่ได้สองสามเดือนโดยที่เขาสามารถมีข้าวปลาอาหารกินได้แต่ทำไมคันคนข้างล่างน้ำท่วมหรือจะทำการเกษตรให้มีน้ำทำไมต้องมาสร้างเขื่อนแล้วไล่พวกเขาออกไป 3,000 กว่าครัวเรือนอ๋อก็นายกเขาเอาอยู่นี่ครับอาจารย์เอาอยู่บังเอิญว่าเขาอยู่ที่แม่แจ่มอามรู้ไหมอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มอยู่จังหวัดอะไรแม่ฮ่องสอนใช่ไหมจังหวัดเชียงใหม่อ๋อจังหวัดเชียงใหม่ของนายกโอ้โหทั้งสองทั้งอดีตและนายกปัจจุบันเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้รับความเท่าเทียมตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่อยู่เชียงใหม่ด้วยกันแท้ๆดังนั้นพ่อแม่พี่น้องอีกมาจากอีกต่างหลายที่เนี่ยเขาจะเหลียวแลเหรอมีจังหวัดอะไรนะมีคนพูดถึงว่าไม่ได้รับงบประมาณเดี๋ยวก่อนจังหวัดอะไรจะไม่ได้อยู่หลังเวทีจะไม่ได้แต่บอกว่าพอรู้ว่าไม่มีส.ส.พรรคของเขาครับก็จะไม่รับอนุมัติใช่ใช่พอไม่มีส.ส.ส.ของเขตจังหวัดนี้ค่ะจะไม่มีงบประมาณจัดสรรไปให้ใช่นี่ถือว่าเป็นการเล่นพวกพ้องอีกอย่างนึงเลยนะจ๊ะใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่หมกเม็ดหลากหลายอย่างซับซ้อนซ่อนเงื่อนต้องขอประทานอภัยนะครับบังเอิญไม่ได้เตรียมประเด็นมาไว้มากมายแต่ให้เล่าจากใบฮาร์ดว่าที่หัวใจว่านี่คือสิ่งที่พบเห็นเมื่อเร็วๆนี้เป็นอย่างนั้นครับเอามันไกลตัวไปเนาะเอาข้างๆพ่อแม่พี่น้องดีกว่าข้างดีกว่าใกล้ใกล้ใกล้เห็นทางรถไฟตรงนี้ไหมคะที่จะไปดอนเมืองจะไปเหนืออีสานกลางใต้ออกตกเห็นครับเห็นมีสิ่งที่คล่อมมันอยู่ไหมเห็นครับถ้าเป็นการสร้างบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมันจะเหมือนกับว่าห่วงจุ้ยไม่ดีมันมีคล่อมเอาไว้มันอึดอัดไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะตัวโฮปเลสสะพานหรือบันไดหรืออะไรสักอย่างมันเรียกไม่เป็นเลยอ่ะเพราะเป็นตอม่อตอม่อเขาเรียกว่าอนุผมโซนเฮนน่ะเหรอครับผมเรียกว่าอนุสรณ์สถานในการคอร์รัปชันอีกอย่างนึงไหมค่ะนะคะอนุญาตกันนะคะบัตรประชาชนบัตรประชาชนหน้าเด็กมากเลยฮะเดี๋ยวนี้มีบัตรประชาชนตั้งแต่อายุ7ขวบมั้งฮะใช่แล้วครับนายนพพลกุลน้อยค่ะ
นะคะมีบัตรประชาชนหล่นหายอยู่ตรงนี้นะคะมารับได้ที่กองอำนวยการทั้งหลังนะคะอีกใบหนึ่งคุณสมจิตรัตนรุ่งเรืองนะครับกรุณามารับบัตรประชาชนด้วยครับค่ะเต็นท์เราเวทีเรานี่อะไรหายแปลกๆนะบัตรประชาชนหายอย่างเงี้ยกุญแจรถหายอย่างเงี้ยจ้ะตั้งใจหายจะไม่แม่งไปเลือกตั้งหรือเปล่าไม่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอวางแผนไม่ซับซ้อนนะคะมองไม่เห็นง่วงแล้วยังปลุกเราไม่ค่อยเป็นอามลองตะโกนดีดิพี่น้องเอ้ยเรียกเพราะว่าอยากให้คือคืนไม่ต้องคว้างอะไรมานะนะครับผมไม่ใช่นายกยิ่งรักถ้านายกยิ่งรักอยู่บนนี้ผมจะเป็นคนแรกที่คว้างก่อนใครเพื่อนเลยก่อนจะสนุกสนานกับวงดนตรีเอาอีกนิดหน่อยเมื่อกี้พูดค้างที่ทางที่ทำก่อสร้างเอาไว้ครับผมนะคะนี่จะย้อนเพราะ2.2 ล้าน2.2 ล้านล้านเนี่ยมันนานไปเอาที่มันผ่านมาแล้วได้เห็นประจักษ์ชัด 3.5 แสนล้านไอ้ตรงเนี้ยฮะถ้าคุณย้อนกลับไปหรือพ่อแม่พี่น้องที่วัยเท่าดิฉันจะรู้ว่าไอ้ยุคนั้นมีการอนุมัติโดยรัฐรัฐบาลยุคนั้นไปกู้เงินมาสร้างค่ะไอ้ตัวค่อมทางรถไฟอยู่เนี่ยที่โฮปเวลโฮปเลสที่กำลังทุบบางที่ก็ทุบเสร็จแล้วนี่ฮะผ่านไป30 ปีอะฮะครับดิฉันเสียภาษีทุกสลึงทุกสตางค์แต่กลับได้อะไรครับไม่ใช่กลับได้อะไรฮะเขาเอาภาษีที่ดิฉันเสียไปเนี่ยไปบริหารจัดการในการใช้หนี้สินก้อนที่กู้มาสร้างสโตนเฮนจ์หรือไอ้โฮปเวลโฮปเลสไอ้เวนอะไรทั้งหลายแดนเนี่ย นะคะคไว้นี่คือตัวอย่างว่ายุคสมัยนั้นไม่กี่หมื่นล้านมันยังพัวพันนัวเนียมาถึงยุคปัจจุบันนี้เลยรัฐบาลชุดนี้จะไปกู้อีก 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยมันมหาศาลเนาะซึ่งได้ข่าวว่าจะต้องใช้ไปอีก50ปีเลยมั้ยอาจารย์ก็รุ่นหลานคุณพอดีโอ้โหนี่ผมเป็นหนี้ยันหลานเลยนะเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ประจักษ์ชัดว่ามีการรณรงค์ว่าอะไรนะ Respect my vote ครับต้องเคารพสิทธิ์ของฉันนะต้องมาเลือกตั้งต้องมาเลือกตั้งว่าคุณมาประท้วงอยู่เนี่ยใช่มันแย่มากมันทำให้ฉันเสียสิทธิ์ลบคนสิทธิ์ผู้อื่นอาจารย์จะไปเอาอะไรกับคนพวกนี้เหรอคะอย่างที่ผมบอกเช้าใส่แดงกลางวันใส่ขาวตกเย็นใส่เสื้อดำป่วนชาวบ้านชาวช่องก็จริงไหมครับแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าอะไรนะเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรนะครับเราพูดเรื่องอะไรการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันเราจะต้องใช้หนี้อีก50 ปีไงอาจารย์ใช่ปรากฏว่าเราก็ต้องตั้งลำตอนนี้ถ้าเกิดใครอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเห็นว่าดังนั้นที่ฉันเสียภาษีทุกสลึงทุกสตางค์ก็เลยต้องเรียกร้องว่า respect my tax money ภาษาไทยก็แปลว่าแปลเถอะครับผมแปลไม่ได้เหรอฮะถ้างั้นถ้าคุณจะเรียกร้องให้เคารพยำเกรงสิทธิ์ที่คุณพึงจะมีในการที่จะต้องเลือกตั้งให้ได้ในวันที่2เนี่ยครับคุณเคารพสิทธิ์ฉันมั่งสิครับฉันเสียทุกบาททุกสตางค์นะไม่ได้โกงเหมือนไอ้ใครบางคนที่หนีออกไปอยู่ต่างประเทศนะใครก็ไม่รู้ไม่เคยจ่ายภาษีหรือจ่ายภาษีแบบโกงๆไม่ได้จ่ายด้วยมั้งครับอาจารย์ขนาดการคดีซุกหุ้นมันยังซุกเลยนักภาษาอะไรก็จ่ายภาษีมันจะจ่ายหรอครับอาจารย์นั่นน่ะสินั่นน่ะสิแม้กระทั่งจานดาวเทียมที่เอาของเราดังนั้นก็เรียกร้องผ่านตรงนี้ไปเลยครับผมว่าถ้าเกิดมีคนมาถามว่าให้เคารพสิทธิ์ที่ต้องเลือกต้องเลือกตั้งก็เรียกร้องสิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเสียภาษีมาตลอดชีวิตครับผมสุดท้ายได้อะไรบ้างใช่เขาเอาหมุนๆไปไหนก็ไม่รู้ครับผมแล้วก็อ้างที่จะเอาเงินไปบริหารจัดการในสิ่งที่ไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้รับรู้มาก่อนเช่นกรณีที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเขื่อนแม่แจ่มหรือเขื่อนที่จะสร้างอีกหลายเขื่อนหรือแม้ทั่งแม่น้ำสายใหม่ที่ผ่านบ้านพ่อแม่พี่น้องหรือมีโครงการอื่นอีกมากมายนะคะในตรงส่วนนี้นี่คือประเด็นที่ทำให้รู้สึกว่าไอ้รัฐบาลเนี้ยครับมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันช่อมันโกงคือรัฐบาลชุดนี้เป็นอะไรที่แบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนคดีนี้ทับนั้นทบนี่แบบอารมณ์แบบคือเขาโกงจนเราไม่รู้เราจะเอาประเด็นไหนมาพูดก่อนอาจารย์นั่นเรียงลำดับไม่ได้เลยเพราะเมื่อกี้พอเด็กบอกว่าอ่ะตรงช่วงนี้นะคะนักดนตรีมาไม่ถึงอาจารย์ช่วยขึ้นไปนั่นหน่อยเพราะว่าขออภัยนะคะไม่เตรียมประเด็นจะเป็นผู้ที่แบบเชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมมาจริงๆก็เตรียมประเด็นว่าถ้าเกิดมันต้องยืดเยื้อยาวนานมันต้องมีหัวข้อมาคุยกันใช่ตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากให้เป็นการปลุกเร้าอยากให้ผู้คนที่เป็นตัวเอกๆเด่นๆด้านน้ำด้านพลังงานด้านที่จะต้องพูดถึงข้อบทกฎหมายเพราะที่ฉันเวลาพูดถึงตรงเนี้ยที่มหาลัยรังสิตเราเองนะตอนต้นๆก่อนเราจะมายืดเยื้อถึงตอนนี้เนาะกี่วันแล้วนะกี่วันละกี่วันละ3วันวันนี้4วันละไม่ใช่ก่อนหน้านู้นนี่คุณเริ่มต้นเวทีแรกๆเลยก่อนหน้านู้นเราเดินมาหลายอย่าง70กว่าวันไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแม่วงหรืออะไรต่างๆนานาค่ะไม่ได้เวทีขับไล่รัฐบาลเลยขับไล่รัฐบาลโอ้ถ้าขับไล่รัฐบาลเรามีตั้งแต่พันธมิตรแล้วครับนะคะตรงส่วนนั้นนะคะมันยืดเยื้อยาวนานนะฮะมันก็ต้องทำให้คนที่รู้ข้อตัวบทกฎหมายครับ
ดังนั้นที่ฉันเรียกร้องต่อสถาบันการศึกษาที่มีการสอนการล่ำเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาให้ความรู้ความเข้าใจหรือออกมาบ้างสิผิดถูกรู้อยู่แก่ใจครับทำไมคุณจะต้องมีการเรียกอะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรเลี่ยงบาลีเลี่ยงบาลีเอาข้อตัวบทกฎหมายที่คุณรู้นั้นเลยเดี๋ยวก่อนเอาตัวบทกฎหมายเหล่านั้นไปช่วยไอ้คนชั่วๆเนี่ยให้มันถูกขึ้นมาได้ครับดิฉันนั่งอยู่ด้วยความหวังเมื่อวานนี้จากที่นี่แอบนั่ง BTS รถไฟฟ้าไปที่ปทุมใช่ปทุมวันอาจารย์ไปเจอหมอวรงค์ว่าเรื่องข้าวมีความหวังมากเลยฮะก็รีบถ่ายรูปอัพเฟซขึ้นไปฐานะที่เป็นคนเมืองหลวงครับคนกรุงเทพเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องปิดกรุงเทพอัพไปปั๊บมีมาเลยฮะเม้นมาว่าเขียนมาว่ารับรอง 2,000% ยิ่งรักรอดไม่มีแรงจะกลับมาที่ลาดพร้าวเมื่อวานอาจารย์ยังคุยกับผมอยู่เลยบอกว่ายังคุยว่าโอ้โหมันไม่มีรายชื่อยิ่งรักผมก็ท้อใจไม่ประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วทำไมเขารู้กันตั้งแต่เมื่อวานในเมื่อมันวันนี้จะมีการไต่สวนมันรู้ได้ยังไงว่ามันชนะมันรอดตั้ง 2,000% รู้ได้ยังไงอาจารย์ไม่รู้ไงว่ามันหลุดรอดได้ไงหรือมันมีการซิกแซกหรือมันทำกระบวนการไอ้ผู้ที่รู้กฎหมายเลี่ยงกฎหมายว่าไอ้การทำเรื่องจำนำข้าวเหล่านี้เนี่ยไอ้นางยกนายกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องไม่อยู่ในรายชื่อที่ต้องไต่สวน จะไปรู้อะไรได้ขนาดขายข้าวเท่าไหร่มันยังไม่รู้เลยอาจารย์อ้าวจีทูจีก็ไม่รู้นายกครับนายกขายข้าวให้กับจีมาเท่าไหร่ครับดิฉันถามรัฐมนตรีดีกว่าค่ะรัฐมนตรีดีกว่ารัฐมนตรีกำลังนั่งกด iPad อยู่เอ้าคงนึกใจอินนี่ไม่ถามกูสักคำงั้นมันผิดปกติไหมคะถ้างั้นเวลาเรามีลูกมีหลานมีปัญหากับข้างบ้านหรือมีทะเลาะกับคนอื่นใครรับผิดชอบสูงสุดถ้าเขามาว่าคุณเขาต้องว่าพ่อแม่ก็ว่าต้องพ่อแม่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะใช่ถูกต้องมาเอิญเขาคงไม่พ่อแม่รัฐมนตรีเนาะเป็นอย่างอื่นไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละนายกรักเขาก็เลยทำให้ไอ้ตัวเรื่องจะนำข้าวมันไม่ไปถึงนายกปกติอย่าว่าแต่เรื่องจำนำข้าวหรอกอย่าว่าแต่เรื่องจำนำข้าวที่นายกไม่รู้เลยครับเรื่องอะไรในประเทศนี้เขาก็ไม่รู้ไม่อย่างนั้นเขาจะเอ่ยไปได้ไงจังหวัดหาดใหญ่อย่างนี้อาจารย์ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นที่กูพูดไม่อยู่ตรงที่ว่าเขารู้เรื่องไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องโง่โง่อะไรพวกนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาโง่หรือไม่โง่หรือโง่จริงโง่ปลอมเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่น้องน้องรู้อยู่นะว่านายกเราโง่จริงโง่ปลอมวันนั้นผมมีโอกาสเดินตามนักการเมืองคนนึงแล้วก็มีป้าคนนึงเขาเดินมาถามเดี๋ยวผมจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าใครเขาบอกท่านคะท่านคะนายกยิ่งเขาคุยกันสองคนข้างหลังนักการเมืองเนี่ยแกว่านายกยิ่งรักมันโง่จริงไหมอยู่คนบอกไม่รู้สิแล้วนักการเมืองคนนั้นก็หันบอกว่ามันโง่จริงๆครับโอ้โหเนาะแต่ประเด็นเมื่อกี้ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นครูที่ครูพูดค้างไว้เมื่อกี้ก็คือทำไมเขารู้ล่วงหน้าว่าคำตัดสินหรือกระบวนการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในวันพวกนี้มันเป็นอย่างไรทำไมเขาถึงดันรู้ได้อีกว่าถึงว่าวันที่2มีเลือกตั้งหรือจะไม่ยอมหอยยอมออกยอมอะไรมันมีกุนซือที่ดีมากไอ้กุนซือเหล่านี้คือนักวิชาการครับคือผู้ที่รู้เรื่องกฎหมายอย่างดีแล้วทำไมคุณเอาวิชาการที่คุณอภาษีของดิฉันของรุ่นพ่อแม่ดิฉันเนี่ยส่งเสียหรือสร้างอาคารบ้านเรือนโรงเรียนมหาวิทยาลัยให้พวกคุณร่ำเรียนเนี่ยมาใช้ความรู้เหล่านั้นคดโกงหรือเรื่องบาลีช่วยคนผิดแล้วก็มาโกงพ่อแม่พี่น้องซ้ำซากอย่างเงี้ยนักวิชาการฝั่งนู้นนี่เป็นนักวิชาการเขาเรียกว่าอะไรนักวิชาการที่รู้เรื่องกฎหมายดีแต่ไม่รู้เรื่องว่าความดีมันคืออะไรนะอาจารย์ค่ะพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรมีสมองแต่ไม่มีจริยธรรมน่าไปอยู่กับไอ้พวกอะไรนะสิทธัตถะอเมล่าอะไรพวกนั้นอ่ะนะคะในส่วนนั้นดังนั้นก็พูดเรียกร้องต่อไปอีกไหนๆก็ให้ขึ้นมาเวทีนี้ก็เลยเรียกร้องว่าแล้วนักวิชาการอะไรนะขาวๆสองเอาสองไม่เอาอะไรเนี่ยสองเอาสองไม่เอาหรือขาวๆนวลๆเนียนๆหรือสักอย่างไม่รู้เนี่ยอาจารย์ก็พยายามนึกแต่ผมพูดนะคะไม่เป็นไรรับลูกเฉยๆแล้วค่ะครูพูดจะได้เป็นประเด็นไปทำไมนักวิชาการที่รู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ว่ามันมีบางกลุ่มที่เลี่ยงบาลีเลี่ยงกฎหมายเพื่อจะช่วยคนผิดให้พ้นโทษเหล่านี้ถึงไม่ออกมาตอนนี้ฉันไม่เรียนทางกฎหมายไงไม่เรียนภาษานะฮะไม่เรียนนวัตกรรมสังคมไม่เรียนนิติศาสตร์ไม่เรียนรัฐศาสตร์ภาษาศาสตร์ทั้งหลายแหล่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเลยรู้ก็รู้อย่างอ่านเอาเองอ่ะมันไม่ได้ตีที่จะไปเลี่ยงบาลีช่วยใครได้ดังนั้นเรียกร้องให้ไอ้คนที่รู้จริงๆเนี่ยจะเป็นด็อกเตอร์หรือไม่ด็อกเตอร์อะไรก็ตามนะคะรู้แล้วกรุณาออกมานะมาบอกว่าไอ้พวกนี้มันช่วยกันโกงช่วยกันที่จะช่วยคนโกงช่วยคนผิดอย่างวันนี้อาจารย์
ของมอรังสิตที่เป็นตำรวจวันนี้ก็ได้มาแฉนะอาจารย์มาแฉเรื่องวงการตำรวจเพียบเลยสุดท้ายถามว่านักการเมืองน้ำดีก็ยังมีดีอยู่ค่ะอยากให้ออกมามากกว่าตำรวจน้ำดีก็ยังมีอยู่แต่ว่าผมว่าเชื่อว่าตำรวจน้ำเลวก็ไม่ได้มีแพ้มีน้อยกว่ากันเลยนะครับแต่หวังว่ามันจะมีความดีมากกว่าความชั่วคนดีมากกว่าคนชั่วผมอยากให้พี่น้องเป่านกหวีดหรือปรบมือเป็นกำลังใจให้ตำรวจน้ำดีที่ยังอยู่ในประเทศไทยครับค่ะนะคะโอเคตอนนี้100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 โอเค1,000กว่าโอเครู้เรื่องกว่าแล้วเขาบอก800เอง800อะไรนะรีนองอยู่ที่นี้เนี่ยนี่ขนาดหลับไปแล้วบ้างแล้วเนาะกลับไปบ้านไปแล้วยังเขายังไม่หลับเขานอนฟังเฉยๆนอนฟังเหรออย่างวันนั้นพี่ปังขึ้นมากำลังแบบทอล์กโชว์กำลังพูดสนุกเลยลุกขึ้นมาหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าหลับต่อนั่นคือประเด็นนะครับขอเป็นกำลังใจค่ะจริงๆแล้วมีประเด็นเยอะเอาไว้ที่มันเป็นคือเป็นตัวเองเป็นนักวิชาการเนาะมันจะพูดให้เป็นอย่างเชิงปลุกเร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาพูดวิชาการตอนดึกๆอย่างเงี้ยคงไม่สนุกเท่าไหร่นะคะเอาไว้เป็นหัวข้อเป็นประเด็นที่มีจังหวะดีๆค่อยมาพูดคุยกันอันนี้ก็พูดรอเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ทราบเดี๋ยวต่อไปก็พบกับวงดนตรีเนาะสตริงมันนะครับเดี๋ยวพบกับเดี๋ยวพบกับวงช้างเท้าหน้าปรบมือต้อนรับกับวงช้างเท้าหน้าด้วยครับ